Hello everyone สวัสดีค่ะวันนี้ครูพิมพ์ก็นำตัวอย่างบทสนทนาในโรงแรมมาฝากนะคะซึ่งครูพิมพ์ก็คัดสรรประโยคที่คิดว่าใช้บ่อยๆสุดๆในกรณีที่เราเข้าพักโรงแรมกันพร้อมทั้งมีคำศัพท์ต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับในโรงแรมมาฝากนักเรียนด้วยเราไปดูตัวอย่างของบทสนทนากันเลยค่ะครูพิมพ์ก็ฝากให้นักเรียนนะคะออกเสียงประโยคต่างๆตามครูพิมพ์ได้เลยค่ะ เรามาดูตัวอย่างบทสนทนาในโรงแรมกันเลยนะคะซึ่งสีชมพูตรงนี้นะคะก็คือแปลว่าพนักงานต้อนรับค่ะออกเสียงช้าๆนะคะว่าเป็น receptionist re แล้วก็ safe แล้วก็ shun แล้วก็ nist นะคะก็ให้นักเรียนออกเสียงเร็วขึ้นไปค่ะออกเสียงได้เป็น receptionist แปลว่าพนักงานต้อนรับนะคะเขาบอกว่า good evening sir how can I help you ก็แปลว่าสวัสดีตอนเย็นครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าคะทอมนะคะเป็นลูกค้ามาพักที่โรงแรมทอมบอกว่า I want to book a room do you have a room available I want to book a room do you have a room available ก็แปลว่าผมต้องการที่จะจองห้องคุณมีห้องว่างไหมครับ receptionist นะคะหรือพนักงานต้อนรับบอกว่า yes we do what sort of room would you like นะคะพวกเรามีนะคะพวกเรามีห้องว่างแล้วห้องแบบไหนที่คุณต้องการนะทอมตอบว่า I would like a single room with a sea view does the room have internet access ก็แปลว่าผมต้องการห้องนะห้องเตียงเดี่ยวแล้วก็มีวิวทะเลนะครับที่มองเห็นวิวทะเลแล้วก็ถามต่อนะคะว่าห้องเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะ receptionist พนักงานต้อนรับตอบว่า yes we have free wifi ก็แปลว่าพวกเรามี wifi ฟรีครับเราไปดูตัวอย่างบทสนทนาต่อเลยค่ะคุณทอมก็ถามต่อนะคะว่า do you have a car park do you have a car parkก็แปลว่าคุณมีที่จอดรถหรือเปล่าพนักงานต้อนรับนะคะตอบว่า yes we do พวกเรามีนะคะ how long will you be staying here for ก็แปลว่าคุณจะพักที่นี่นานแค่ไหนคุณทอมนะคะก็ตอบว่า I will be staying here for 3 days ก็แปลว่าผมจะพักที่นี่3วันค่ะนะคะก็ถามต่อ how much is it for the room how much is it for the roomก็แปลว่าห้องราคาเท่าไหร่พนักงานนะคะตอบต้อนรับบอกว่า it's 3,000 baht per night would you like an extra bed ก็แปลว่า 3,000 บาทต่อคืนต้องการเตียงเสริมหรือเปล่านะคะ extra bed ก็แปลว่าเตียงเสริมครับทอมบอก no thank you ไม่ละครับขอบคุณ is the breakfast included ก็ถามว่าอาหารเช้ารวมอาหารเช้าด้วยหรือเปล่านะเราไปดูสนทนาต่อเลยค่ะพนักงานต้อนรับบอกว่า yes it is รวมอาหารเช้าด้วยค่ะทอมตอบ okay I will take it นะก็ตกลงผมจองนะคะผมจองห้องนั่นเอง I will take it ก็เหมารวมไปเลยนะคะว่าทำนองว่าจองห้องนะคะพนักงานต้อนรับตอบว่าโอเค Could you fill in this form please คำว่า fill in ตรงนี้นะคะมา2คำเลยแปลว่ากรอกนะคะเช่นกรอกเอกสารกรอกแบบฟอร์มกรอกใบสมัครนะคะก็จะใช้ fill in นะคะ fill in Could you fill in this form please ก็โอเคคุณช่วยกรอกแบบฟอร์มนี้ด้วยค่ะ Would you like to pay in cash or by credit cardก็แปลว่าคุณอยากจะจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าด้วยบัตรเครดิตทอมบอก by credit card จ่ายด้วยบัตรเครดิตค่ะพนักงานต้อนรับนะคะถามต่อ Can I have your credit card details Can I have your credit card details ก็แปลว่าผมขอบัตรเครดิตการ์ดด้วยนะคะก็ Can I บางครั้งนะคะ Can ก็ไม่ได้แปลตรงๆว่าสามารถอย่างเดียวแต่สามารถพูดในการถามแบบสุภาพนะคะว่า Can I ได้ด้วยค่ะ
ต่อไปค่ะก็ทอมตอบ here it is นี่ครับก็คือคุณทอมเนี่ยยื่นบัตรเครดิตให้พนักงานต้อนรับนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพนักงานต้อนรับนะคะบอกว่า your booking is done the bellboy will take you to the room thank you ก็แปลว่าการจองของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เบลบอยนะคะหรือพนักงานคนกระเป๋านะคะจะพาคุณไปที่ห้องขอบคุณค่ะแล้วก็คุณทอมบอก thank you very much ขอบคุณเช่นกันนะขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างบทสนทนาในโรงแรมกันอีกบทสนทนาหนึ่งค่ะเรามาดูตัวอย่างบทสนทนาอีกสนทนาหนึ่งนะคะพนักงานต้อนรับบอกว่า good evening sir how can I help you สวัสดีตอนเย็นค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าคะทอมบอกว่า I want to book a room for two nights I want to book a room for two nights ก็แปลว่าผมต้องการจองห้องสำหรับ2คืนครับพนักงานต้อนรับถามต่อนะคะว่า okay what kind of room would you likeWhat kind of room would you like? นะคะก็ตกลงค่ะคุณต้องการห้องแบบไหนคะคุณทอมตอบนะคะว่า I would like a double room with a balcony. I would like a double room with a balcony. ก็แปลว่าผมต้องการเตียงคู่นะแล้วก็มีระเบียงด้วยคำว่า balcony ก็คือระเบียงนะคะแล้วก็ถามต่อว่า Is there a swimming pool? Is there a swimming pool?ก็แปลว่าคุณมีและก็ถามว่ามีสระว่ายน้ำหรือเปล่าซึ่งคำว่า is there ตรงนี้นะคะแปลว่ามีนะคะมีสระว่ายน้ำหรือเปล่าพนักงานต้อนรับนะคะตอบว่า yes there is มีนั่นเองครับไปค่ะเราไปดูบทสนทนาเพิ่มเติมกันเลยค่ะคุณทอมนะคะก็ถามต่อว่า what is the price per night what is the price per nightก็แปลว่าราคาต่อคืนนะคะเท่าไหร่พนักงานต้อนรับบอกว่า it's 3,500 baht per night ค่ะแล้วก็ถามแล้วก็บอกต่อว่า would you like an extra bed ก็คือ 3,500 บาทต่อคืนคำว่า per ตรงนี้แปลว่าต่อนะคะแล้วก็ night แปลว่าคืนกลางคืนนะคะ per night ก็แปลว่าต่อคืนWould you like an extra bed? ก็แปลว่าคุณต้องการเตียงเสริมหรือเปล่านะทอมบอก No, thank you. ค่ะไม่ขอบคุณครับไม่ต้องการเตียงเสริมนะคะแล้วก็ถามต่อนะคะว่า Is the breakfast included? Is the breakfast included? ก็แปลว่าอาหารเช้ารวมอาหารเช้าด้วยหรือเปล่าพนักงานต้อนรับบอก Yes, it is. นะคะรวมอาหารเช้านั่นเองทอมเลยถามต่อนะคะว่าDo you have a car park? Do you have a car park? ก็แปลว่าคุณมีที่จอดรถหรือเปล่าพนักงานต้อนรับบอกนะคะต้อนรับบอกนะคะว่า Yes we do นะคะพวกเรามีนั่นเองมีที่จอดรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทสนทนาเพิ่มเติมค่ะทอมนะคะเลยตอบว่า Okay I will take it ก็แปลว่าตกลงผมจองห้องนะคะพนักงานต้อนรับบอกว่า Would you like to pay in cash or by credit card? ก็แปลว่าคุณอยากจะจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าด้วยบัตรเครดิตทอมนะคะบอก by credit card ครับด้วยบัตรเครดิตครับพนักงานต้อนรับก็ถามต่อนะคะ Can I have your credit card details? Can I have your credit card details? ก็แปลว่าผมขอบัตรเครดิตของคุณด้วยนะคะทอมก็ยื่นให้ก็บอกว่า Here it is นะคะ Here it is นี่ครับพนักงานต้อนรับนะคะก็ถามต่อว่า Can I take your name and your telephone number? Can I take your name and take your telephone number? ก็แปลว่าเดี๋ยวผมขอชื่อแล้วก็เบอร์โทรของคุณด้วยครับผมก็ตอบกลับไปนะคะว่า My name is Tommy and my telephone number is 0972538480นะครับพนักงานต้อนรับบอกว่า thank you your booking is done ขอบคุณขอบคุณค่ะแล้วก็การจองของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว the bellboy will take you to the room thank you ก็พนักงานหิ้วกระเป๋านะคะจะพาคุณไปที่ห้องขอบคุณค่ะทอมก็ตอบกลับนะคะว่า
Thank you very much. ขอบคุณมากครับนี่ก็คือประโยคนะคะที่เราสามารถจำนะคะเพื่อนำไปพูดได้ในกรณีเราไปพักที่โรงแรมนะคะก็เช่นถ้าเขาถามนะคะว่าเราอยากได้ห้องแบบไหนเราก็สามารถพูดแบบนี้ได้เลยนะคะ I would like a นะคะ I would like a ซึ่งจุดๆตรงนั้นก็คือประเภทของห้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของประเภทของห้องกันเลยค่ะก็จะมีนะคะอันแรกบนสุดนั้นก็คือ single room ก็ห้องเตียงเดียว twin room นะคะ twin room ก็ห้องที่มี2เตียงนะคะแต่เตียงแยก triple room ก็คือห้องที่มี3เตียงแล้วก็ double room นั้นเป็นห้องที่มีแบบเตียงนะคะแต่เป็นเตียงคู่เตียงติดกันครับเสมอเหมือนมี2เตียงนะคะแล้วก็แต่ว่าเตียงติดกันเราก็จะเรียกว่า double room ค่ะนี่ก็คือประเภทของห้องนะคะซึ่งแน่นอนเขาก็จะถามว่าคุณต้องการห้องประเภทไหนเราก็สามารถพูดได้เลยว่า I would like a single room I would like a twin room or I would like a double room แบบนี้นะคะต่อไปค่ะถ้าเราต้องการห้องนะคะที่มีอะไรประกอบไปด้วยนั้นเราก็สามารถพูดได้ว่า I would like a room with นะคะแล้วก็จุดๆตรงนั้นแล้วก็คือสิ่งที่เราต้องการเพิ่มเสริมเข้ามาแล้วก็ I would like a room with เรามาดูตัวอย่างในการตอบกันเลยค่ะก็จะมี a bath นะคะ I would like a room with a bath ก็คือฉันต้องการห้องที่มีอ่างอาบน้ำนะคะหรือ I would like a room withan ensuite bathroom นะคะก็แปลว่าผมต้องการห้องที่มีห้องน้ำในตัวหรือ I would like a room with a shower ก็แปลว่าผมต้องการห้องที่มีฝักบัว I would like a room with a sea view ก็แปลว่าผมต้องการห้องที่มีวิวทะเลนะคะหรือ I would like a room with a view นะคะก็คือผมต้องการห้องที่เห็นวิวได้ด้วยและหรือนะคะ I would like a room with a balcony ก็คือผมต้องการห้องที่มีระเบียงนะคะซึ่งเราสามารถพูดว่าเราต้องการห้องแต่ก็ต้องการห้องแบบไหนด้วยเราก็สามารถนำคำเหล่านี้ไปตอบเขาได้เลยถ้าสมมุติว่าเราต้องการถามว่าห้องที่เราจะจองนั้นมีอะไรบ้างเราสามารถขึ้นต้นแบบนี้ได้เลยนะคะ Does the room have Does the room have แล้วก็จุดตุดตรงนี้นะคะก็คือถามว่าในห้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของการพูดตรงช่องว่างตรงนี้กันเลยค่ะคำศัพท์เหล่านี้นะคะเราสามารถเพิ่มนะตรงประโยคที่ว่า Does the room have ได้เลยเช่นDoes the room have internet access? ก็แปลว่าห้องมีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าค่ะแล้วก็ Does the room have air conditioning? Does the room have air conditioning? ก็แปลว่าห้องมีแอร์หรือเปล่าแล้วก็ Does the room have a television? Does the room have television? ก็แปลว่าห้องมีโทรทัศน์หรือเปล่าค่ะเรามาดูคำถามต่อไปค่ะคำถามนี้ถามถึงเกี่ยวกับว่าโรงแรมมีสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเปล่าเราขึ้นต้นว่า is there นะคะ is there แล้วก็จะจุดซึ่ง is there แปลว่ามีนะคะเราไปดูตัวอย่างของคำที่จะใช้กันเลยค่ะก็จะมีนะคะ gym ก็แปลว่ายิมหรือว่าห้องออกกำลังกายนะคะ swimming pool ก็แปลว่าสระว่ายน้ำ saunaก็คือห้องซาวน่า beauty salon ก็คือร้านเสริมสวยนะคะแล้วก็ lift ก็คือ lift นั่นเองค่ะเราสามารถขึ้นต้นด้วยคำถาม is there a gym นะคะ is there a gym ก็คือมีห้องออกกำลังกายหรือเปล่านะ is there a swimming pool มีห้องว่ามีสระว่ายน้ำหรือเปล่า is there a sauna มีห้องซาวน่าหรือเปล่านะคะ is there a beauty salonมีร้านเสริมสวยหรือเปล่าแล้วก็ is there a lift มี lift หรือเปล่าเองค่ะ Thank you very much for watching my video ข
ขอบคุณมากนะคะในการรับชมตัวอย่างบทสนทนาในโรงแรมครั้งนี้นะคะก็หวังว่านักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะสามารถนำไปพูดในกรณีที่นักเรียนพักในโรงแรมได้อย่างมั่นใจแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ครูพิมพ์ก็ลานักเรียนไปก่อนแล้วพบกับนักเรียนใหม่ในบทสนทนาในเรื่องใหม่กันนะคะ Goodbye